สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับไม่ได้อยู่กับเกม Artillery Gear หรือว่าอยู่กับ Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับจะมาขอพูดถึงนะครับผมเกมกาชานะครับเพราะว่าเกมกาชานี่เป็นเกมที่เอาพูดตรงๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเล่นกับมันแล้วมันแบบมันเป็นเพนพอยต์อุ๊ยฉันต้องเติมเงินหนักมากเลยหรือว่าอุ๊ยฉันแบบเล่นยังไงก็เกลือไม่เล่นดีกว่านะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาขอแชร์นะครับผมประสบการณ์ในการเล่นเกมกาชามาโดยตลอดนะครับว่าทำยังไงถึงจะเอาชนะมันได้ครับนั่นก็คือหัวข้อในวันนี้ครับผมกับ5วิธีเอาชนะเกมกาชานั่นเองนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยคงต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าเกมกาชามันคืออะไรนะครับจริงแล้วเนี่ยคำว่ากาชามาจากคำว่ากาจะนะครับหรือก็คือไอ้ตู้หมุนไข่ของญี่ปุ่นนั่นแหละที่คุณจะต้องหยอดเงินลงไปแล้วก็หมุนสุ่มออกมาแล้วก็มาลุ้นว่ามันจะได้ตัวอะไรนะครับมันก็คือการสุ่มรูปแบบหนึ่งนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเป็นของต่างประเทศนะครับที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่โซนเอเชียเราอาจจะเรียกมันว่าลูทบ็อกซ์นะครับในบ้านเราอาจจะเรียกว่ากล่องสุ่มนะครับผมนี่คือแล้วแต่ถูกเรียกกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนะครับแต่ปกติเนี่ยเราเล่นเกมญี่ปุ่นส่วนมากเราจะเรียกมันว่าเกมกาชานั่นเองนะครับผมซึ่งเกมกาชาเนี่ยนะครับผมหลักๆเลยมันก็คือการที่เราใช้เงินนะครับหรือใช้เคอร์เรนซีต่างๆในเกมนะครับทำการกดสุ่มมันแล้วได้ตัวละครหรือว่าได้อุปกรณ์สำหรับใช้งานออกมาซึ่งก็จะมีแบ่งระดับความเก่งกาจอยู่แล้วนะครับบางเกมก็ใช้ดาว5ดาว6ดาวบางเกมใช้เป็นระดับความหายากแรร์อัลตร้าแรร์ซูเปอร์แรร์อะไรพวกนี้นะครับแต่แน่นอนว่ายิ่งหายากยิ่งเก่งยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ออกยากนั่นเองนะครับทำให้เราก็ต้องอาจใช้เงินสเปนกับมันเยอะมากนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางก็จะมีบางคนที่แบบดวงดีมากกดทีเดียวออกเอามาขิงกันอันนั้นก็จะเป็นอีกความสุขหนึ่งหรือความสนุกหนึ่งของการเล่นเกมกาชานั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราเสพติดมันเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยตัวละครที่พูดตรงๆตัวละครที่ให้มามันสวยมากมันดีมากแล้วก็เรารู้สึกเราชนะมันนะครับแล้วเราก็อยากที่จะชนะมันอีกอยากที่จะเปิดแล้วได้อีกนะครับผมอยากจะท้าทายดวงของเรานั่นเองแต่พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดของเกมกาชาและที่มันเสพเงินที่มันดูดเงินเราไปเป็นมหาศาลนะครับผมมีตัวอย่างเยอะแยะมากครับเช่น Genshin Impact อุมามุสุเมะเฟดแกนออเดอร์พวกนี้เป็นเกมกาชาที่ทำรายได้ได้สูงส่งในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คนเขาก็ยินดีที่จะสเปนมันนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าเอ้ยเราจะบอกต้องเติมเงินกับมันไปตลอดหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกวันนี้จะมาพูดถึง5วิธีเอาชนะเกมกาชากันนะครับวิธีที่1ในการเอาชนะเกมกาชาครับอย่างแรกเลยก็คือการเล่น Day 1นะครับผมบอกเลยการเล่น Day 1หรือคือการเล่นในช่วงวันแรกที่เกมเปิดนะครับเช่นประมาณวีคแรกอะประมาณวันที่1ถึง7นะครับสำคัญมากถ้าเกมมันเปิดภายใน7วันแรกคุณควรต้องเล่นครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือพวกของต่างๆที่จะแจกในช่วงต้นเกมนะครับจากทางผู้บริหารหรือผู้ผลิตนะครับผมเขาจะแจกเยอะมากเช่นแจกเพชรฉลองเปิดเกมหรือบางทีก็จะมีแจกเพิ่มเติมเช่นกรณีเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาแจกชดเชยความผิดพลาดนะครับพวกนี้สำคัญมันทำให้คุณได้เคอร์เรนซีหรือได้รีซอร์สในเกมไปใช้เปิดกาชาเพิ่มนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกนะครับผมคุณจะได้เคอร์เรนซีแจกจากทีมงานเยอะมากซึ่งเคอร์เรนซีแจกพวกเนี้ยส่วนมากเขาก็จะแจกเฉพาะช่วงแรกพอไปผ่านไปสัก1เดือนเขาก็จะไม่แจกแล้วนะครับดังนั้นในช่วงแรกคุณควรเล่นก่อนเลยไม่ได้เคอร์เรนซีเยอะมากนะครับได้เพชรได้คริสตัลได้อะไรก็ตามที่เอาไว้ใช้ไปหมุนกาชาได้เยอะเยอะมากๆนะครับปกติแล้วคุณสามารถหมุนประมาณ10โลนะครับหรือ20โลในช่วง7วันแรกได้เลยนะครับบางเกมใจดีให้ถึง50โลด้วยซ้ำนะครับผมดังนั้นผมมองว่าคุณควรเล่นในช่วงต้นเกมนะครับข้อที่2คุณควรศึกษาเทียร์ลิสต์และการรีโลจากเว็บหรือสตรีมเมอร์ต่างๆให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าเคอร์เรนซีเกมนี้มีจำกัดแน่นอนช่วงแรกเขาให้คุณเปิดสัก20โล50โลใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะให้แค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องค่อยๆสะสมจากพวกอาเควสวันต่างๆหรือว่าการเติมแพ็คต่างๆนะครับบางทีในอีเวนต์อาจจะมีให้บ้างแต่ก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับผมบอกไว้เลยว่าควรศึกษาเทลิสและการรีโลให้ดีช่วงต้นเกมคุณควรจะรีโลครับรีโลหาตัวท็อปเทียร์ลิสของตัวละครมาใช้งานให้ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช่วยให้คุณสามารถผ่านด่านต่อจากนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเวลามีคอนเทนต์ยากๆมาที่ทางผู้ผลิตเขาจงใจใส่มาเพื่อให้เราแบบต้องพัฒนาตัวละครหรือต้องเปิดตัวใหม่คุณจะได้ไม่ต้องเปิดตัวใหม่นะครับคุณจะได้ใช้ตัวที่คุณรีโลมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะผ่านพวกด่านพวกนี้ง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องเติมเงินเปิดตัวละครใหม่ๆหรือไปสุ่มณตอนนั้นนั่นเองนะครับผม
ข้อที่3ครับในช่วงแรกนะครับผมคุณควรที่จะต้องผ่านด่านไปให้ไวที่สุดที่จะได้นะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยในส่วนของสเตมิน่าก่อนส่วนมากเกมนี้จะมีสเตมิน่าใช่ไหมครับจะมีแบบพวกพอยที่เอาไว้ใช้ในการเล่นด่านต่างๆประจำวันนะครับผมค่อนข้างที่จำกัดต้องรอให้มันฟื้นคืนขึ้นมานะครับซึ่งสเตมิน่าพวกเนี้ยนะครับส่วนมากมันจะมีหลอดของมันว่าสามารถเก็บได้ยาวนานแค่ไหนคุณควรที่จะรีบเล่นเพื่อให้หลอดสเตมิน่าคุณมันยาวขึ้นพอมันยาวขึ้นมันจะได้ไม่หล่นง่ายๆนะครับเพราะถ้าเกิดสเตมิน่าคุณปล่อยให้มันล้นน่ะมันคือการที่คุณเสียโอกาสในการเอาสเตมิน่าไปฟาร์มของไปผ่านด่านแล้วนะครับผมสุดท้ายคุณจะตามคนอื่นไม่ทันหรือว่าคุณจะสะสมเคอร์เรนซีหรือพัฒนาตัวละครพัฒนาตัวคุณเองไม่ทันนะครับและอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณไปไวเนี่ยเลเวลคุณจะเยอะขึ้นมากและการที่เลเวลคุณเยอะขึ้นคุณจะสามารถปลดล็อกฟีเจอร์สำคัญต่างได้นะครับเพราะหลายๆเกมอ่ะมักจะเอาฟีเจอร์สำคัญผูกกับเลเวลเช่นคุณเล่น Atelier Gear Fusion อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เลเวล30คุณเข้ากิลด์ไม่ได้นะพอคุณเข้ากิลด์ไม่ได้คุณจะพลาดอะไรไปอีกหลายอย่างมากนะครับพวกร้านค้ากิลด์หรือว่าพวกการสะสมเคอร์เรนซีต่างๆในร้านค้ากิลด์นะครับดังนั้นคุณควรจะต้องพัฒนาเลเวลคุณหรือว่าไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้นะครับในช่วงแรกนะครับผมข้อที่4นะครับผมยังไงคุณจะต้องเข้าเกมทุกวันนะครับเข้าเกมไปใช้รีซอสต่างๆใช้สเตมิน่าต่างๆทำเดลี่มิชชั่นทำวีคลี่มิชชั่นให้ครบทุกวันหรือทุกสัปดาห์ให้ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเกมกาชาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เปิดกาชาแล้วไปเล่นใช่ไหมครับมันจะต้องเอารีซอสที่มีทรัพยากรที่มีไปพัฒนาไปบริหารจัดการตัวละครด้วยนะครับคุณทำเดลี่มิชชั่นอ่ะส่วนมากเกมจะตอบแทนเป็นพวกเคอร์เรนซีต่างๆในเกมเช่นเพชรคริสตัลอะไรต่างๆไว้ไปเปิดอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณต้องเข้ามาทำนะครับคือหลายๆคนเนี่ยบอกอุ๊ยไม่ได้เข้าเกมมา2วันแล้วอันนี้คือผมโมโหนะคือเฮ้ยมันไม่ควรจะข้ามเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนคุณไม่ได้เข้าเกมไปทำเดลี่มิชชั่นพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วอะมีปัญหาเรื่องไม่มีเคอร์เรนซีพอตอนคุณจะอัพอะไรบางอย่างหรือตอนคุณจะเปิดกาชานะครับดังนั้นมันควรจะต้องเข้าไปทำทุกวันครับจริงๆเกมพวกเนี้ยวันนึงใช้เวลากับมันไม่เกิน1ชั่วโมงหรอกครับหรือครึ่งชั่วโมงบางทีเดินทางกดเกมแป๊บเดียวก็ครบละกลับบ้านก็ทำอย่างอื่นได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อ5นะครับผมคือเกมกาชาน่ะยังไงมันก็ต้องเปิดกาชานะครับแล้วถ้าเกิดคุณจะเปิดกาชานี่คุณก็ต้องเติมเงินคือบางทีมันไม่พอจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะเล่นเกมต่อวันแรกและมองหาแพ็คที่มันคุ้มค่าเช่นแพ็ครายเดือนหรือว่าแพ็คแบทเทิลพาสนะครับซึ่งปกติแล้วมันมีทุกเกมนะครับผมไม่เคยเห็นเกมกาชาไหนจริงๆช่วงหลังเนี่ยที่เขาไม่ใส่ระบบแบทเทิลพาสหรือไม่ใส่ระบบรายเดือนเข้าไปเหมือนถึงเกมญี่ปุ่นนะส่วนมากจะใส่กันมาแน่นอนนะครับแล้วมันเป็นการลงทุนที่ถูกคุณเติมไปคุณอาจจะไม่ได้เพชรเป็นก้อนก็จริงนะครับณตอนนั้นแต่ว่าพอมันครบวันหรือว่าครบข้อกำหนดของมันน่ะเฮ้ยมันรีเทิร์นมาคุ้มกว่านะครับดังนั้นแบทเทิลพาสหรือรายเดือนคุณควรที่ต้องเติมไว้ตลอดนะครับผมแล้วควรเติมแต่วันแรกนะครับเคอร์เรนซีที่คุณได้มันจะคุ้มค่านั่นเองแล้วก็การเติมแบทเทิลพาสแล้วก็พวกเนี้ยมันทำให้แบบสมมติอีก30วันข้างหน้าคุณมีเพชรเยอะมากๆกว่าเติมในราคาเท่ากันแน่นอนนะครับแล้วถึงณจุดๆนั้นน่ะคุณก็พร้อมที่จะเปิดกาชาแล้วเพราะคิดง่ายๆครับเกมมันเพิ่งเปิดคุณรีโลแล้วอะส่วนมากในช่วง1เดือนแรกคุณสบายแล้วนะครับคุณมีตัวละครพร้อมละนะครับแล้วพอเกมมันเอาคอนเทนต์ใหม่มาขายในอีก2เดือน1เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเปิดมันแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากว่าเอ้ยฉันมีเพชรไม่พอฉันต้องเติมหนักฉันไม่เล่นแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมนี่แหละก็คือสิ่งสำคัญนะครับในการลงทุนนั่นเองนะครับผมดังนั้นครับทั้งหมดนี้ก็คือ5ข้อวิธีนะครับในการเอาชนะเกมกาชานะครับผมแต่ว่าพูดตามตรงนะครับตัวผมเองเนี่ยขณะทำข้อแนะนำ 1-5 อย่างเคร่งครัดทุกเกมแล้วนะครับสุดท้ายครับผมก็จะไปแตกพ่ายที่สกินครับเพราะสกินเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบทำให้เราพ่ายแพ้นะครับมันสวยงามมันน่ารักมันน่ากดซื้อเหลือเกินนะครับผมสุดท้ายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมผ่านเกมกาชาไปได้นะครับเกมกาชาไม่น่ากลัวครับถ้าเรารู้ทันมันนะครับผมแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับนั่นคือสกินเอ้ยไม่ใช่นั่นคือการลงทุนให้คุ้มค่านั่นเองนะครับผมแค่นี้เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการสะสมไวฟุของเราแล้วนั่นเองนะครับ
โอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการแนะนำนะครับ5วิธีในการเอาชนะเกมกาชาคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมช่วงนี้เกมเปิดใหม่เยอะจริงๆนะครับอัลเทอรี่เกียร์ก็ต้องเล่นนะครับผมเดี๋ยวนิเกะก็จะมาแล้วนะครับผมก็เดทออฟวิกตอรี่นิเกะนะครับตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งเปิดนะครับผมโหเรียกได้ว่าสลับล่างเล่นกันไม่ทันเลยนะครับบางคนมีเกมที่ต้องเล่นอยู่แล้วด้วยเช่นผมก็เล่นเกนชินกับยูกิโออยู่แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าลงทุนหลายเกมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเทคนิคในการทำให้เราสามารถใช้เงินหรือว่าลงทุนมันได้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยกดกาชาการได้กดกาชาการโดนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปพี่ชินเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแต่งพ่ายกับสกินเอื้อ